ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2 3เอาแล้วนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะครับผมในมอดนะฮะ Jurassic Craft 2นั่นเองนะครับอยู่กับผมพระไมล์แล้วก็ช่องพีใหม่จังนะฮะอันนี้ผมลดความไวเมาส์ให้มันไวน้อยลงนะมันก็จะได้แบบว่าไม่แบบอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้อะไม่ต้องกลัวนะฮะเห็นเจ้าวัวตัวสีดำแบบนี้เนี่ยอยากจะบอกได้เลยว่าผมจะเข้าไปอยู่คู่กับมันนะฮะเป็นเพื่อนมันล้อเล่นนะครับผมตอนแรกมันเป็นตุ๊กวัวแดงใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยได้ทำการนะฮะนี่เอาที่ตัดขนแกะตัดเห็ดออกมาจากหลังวัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือที่กัดหรือที่ตัดขนแกะนั่นเองนะครับผมทำให้เราเนี่ยได้เห็ดมานะฮะเห็ดแดงมานะครับผมแล้ววัวก็กลับกลายเป็นวัวปกติเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเอาละออกไปดูด้านนอกกันนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหหมู่บ้านเราเนี่ยผมก็ได้แอปไปทำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งหมู่บ้านให้แบบสวยงามสง่ากันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็จะพาชมหมู่บ้านนะครับอันนี้คือบ้านของนายจอร์จช่างไฟนะครับผมข้างในก็จะมีอิฐมีดินมีน้ำนะฮะเป็นจอร์จช่างไฟแล้วก็เป็นชาวไร่ด้วยนะครับผมจอร์จชาวไร่นะครับด้านบนพี่แกเนี่ยก็จะเป็นการปลูกไร่ข้าวนะฮะผสมผสานอินทรีย์นะฮะระหว่างข้าวกับไอหัวเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยรูทนะครับบีทรูทนะครับผมเหมือนหัวไอผักกาดแดงอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็มีแครอทมีข้าวนะครับผมเราก็เก็บมานะครับผมรู้ว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นผมขอเก็บเลยแล้วกันไก่ยานะครับผมโอเคผมเก็บให้หมดเลยตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยผมได้ทำการซ่อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วางรั้วป้องกันนะครับผมรอบหมู่บ้านเลยทีเดียวนะฮะนี่วางไปเรื่อยๆรอบๆเลยนะครับผมไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้เอามาโชว์ตอนที่ผมวางของพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียเวลานะครับผมก็จัดการนะเจ็บเลยนะฮะผมก็จัดการวางไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมพาดูรอบๆหมู่บ้านก่อนนะฮะนี่บริเวณด้านนอกก็จะมีคริปเปอร์นะครับผมมีสัตว์ร้ายต่างๆนานาครับมีมอนนะครับผมมีไก่นะฮะนี่ไม่มีตัวอะไรเกิดในหมู่บ้านเราได้นะครับผมเพราะผมค่อนข้างวางทอชไว้เยอะหนาหูพอสมควรนะฮะโอ้โหมีพี่บี้นะครับผมโอ้พี่บี้เข้ามาไม่ได้แล้วสิท่าสเกเลตันนี้ต้องระวังหน่อยนะเพราะสเกเลตันมันยิงมาได้นะครับผมเอาละฮะนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ผมโอ้โหปรับปรุงใหม่เลยส่วนพื้นแบบนี้นะฮะถามว่าทำอย่างไรนะครับผมเอาโชเวลมานะฮะหรือว่าพั่วนะครับผมคลิกขวาลงไปปุ๊บมันก็จะขุดกลายเป็นสีนี้นะฮะในเวอร์ชันใหม่ๆมันก็สามารถทำแบบนี้ได้แล้วเราไม่ต้องไปเอากรวดเอาทรายมาทำนะครับผมแค่ทำเป็นทางแบบนี้ก็ได้นะครับบ้านทุกหลังเราติดไฟให้หมดนะครับผมโอ้โห LED พร้อมสับนะฮะคือแบบว่าผมนี่รับหน้าที่หลากหลายนะครับในการซ่อมบำรุงนะครับผมอุ๊ยตายแล้วอยากจะมาหาเขาหรอตัวเองทำลายทิ้งซะ แกมาไม่ได้หรอกนี่ก็สร้างบ้านไว้นะครับผมโอ้โหเป็นแบบอันนี้ตรงนี้เป็นตรอกหมู่บ้านนะเป็นตรอกชุมชนเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปนะครับผมฝั่งนี้นะฮะเหมือนจะเป็นเหมืองแต่ว่าไม่เป็นเหมืองนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยตันนะครับผมและอันนี้บ้านหลังนี้ก็มีมายืนทำไมอยู่ตรงนี้ลุงเดี๋ยวก็โดนซอมบี้จ้วกหรอกระวังนะโอเคครับส่วนบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ด้านหลังเหมือนจะปลูกสวนแต่ก็ไม่ปลูกอะไรเลยนะครับผมเฮ้ยทางมันสุดที่ตรงนี้เหรอมามายังมีบางส่วนที่ผมยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยนั่นแหละนี่ต่อกันไปเลยนี่ขึ้นไปด้านบนนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะเป็นโบสถ์นะครับผมมันมีเสียงอะไรเฮ้อๆอย่าบอกว่าอยู่ข้างบนตัวนะฮะไม่อยู่โอเคผ่านนะครับส่วนถัดจากในโบสถ์ไปก็เหมือนจะเป็นเหมืองนะครับผมแต่ก็เรายังไม่ลงไปดูนะครับเป็นดันเจียนนั่นเองนะครับผมเราจะยังไม่ดูแกนะดันเจียนนะฮะโอ้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นดันเจียนนะครับแต่เราปิดเอาไว้นะครับข้างบนก็จะมีบ้านอีกประมาณหลังนึงนะครับผมมีเสียงเออมาอีกละเบื่อจริงๆเลยทางนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจอาจจะทำเป็นทางขึ้นด้านบนอีกทางนึงนะฮะทางขึ้นมาตรงนี้นะครับน่าจะเหมาะนะครับนี่
มีบ้านอีกหลังนึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงรู้สึกจะอยู่ในนี้ไม่แม่งไม่อยู่ว่ะเฮ้ยอยู่นอกบ้านซะงั้นน่ะไปทำอะไรนอกบ้านวะเนี่ยเร็วๆๆๆๆๆๆๆมาเป็นการพาทัวร์นะครับนี่ก็ล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับเป็นเส้นทางมาตรงนี้นะครับข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นประภาคารสูงๆนะครับเวลาเราไปไหนไกลๆเราจะได้แบบหาทางกลับได้นะครับวันนี้นะฮะภารกิจของเรานะครับจะเป็นการเข้าเมืองนะฮะเข้าไปที่ดันเจียนนะครับผมเราจะไปพบรักในดันเจียนกันนะครับเอาสิ่งสำคัญไปก็คือไม้ทอดกับไม้บล็อกที่แตกหนุ่มแตกหน่อแล้วอ้าวไม่ลงไปละโอเคครับเราปิดประตูไปด้วยครับเราปล่อยตัวเองลงไปเลยนะฮะเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนะฮะเพียงแค่คุณอยู่นิ่งๆนะฮะตัวละครเราก็จะลงบันไดไปนะสู่ห้วงทะเลลึกนะครับผมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะผมก็ได้ขุดเจาะไว้เดี๋ยวชั้นนี้โอเคครับเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงดันนะครับคุณต้องมีทอสนะครับผมเยอะๆเลยนะฮะเป็นกระมังได้ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ดาบนะฮะชุดเกาะนะครับแต่ตอนนี้ชุดเกาะไม่มีไงนะฮะเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับทางนี้นี่ผมยังไม่ได้แบบว่าเปิดสำรวจเลยนะฮะปึ๊บโอ้รู้สึกว่ามันจะไปต่อได้นะครับปึ๊บตึ๊กๆๆๆๆๆอ๋อลงมาดูนะฮะสิ่งที่ท่านสามารถเจอได้ในเหมืองนะครับผมมีหลากหลายนะครับโอ้เหมือนผมจะเจออะไรบางอย่างฮะที่บันไดตัวเองนี่หว่าโถเอ้ยแม่ฮึบฮึบวางไว้เผื่ออาจจะเจอสปาวของมอนสเตอร์นะครับผม สปาวแบบว่าสปาวแมงมุมหรือว่าสปาวซอมบี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเจอของดีฮะพวกแร่ต่างๆนะครับเจอเห็ดก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมเจออยู่นี้นะฮะมันน่ากลัวจริงๆเลยนะจุดๆนี้น่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยมีแต่ข้างคาวเต็มไปหมดเลยนี่ข้างคาวเต็มถ้ำเลยนะเนี่ยให้ตายสิเดินตักเอารอบถ้ำเลยเนี่ยโอ้โหเจอเลสโตนด้วยนะฮะแต่เรายังไม่คุยกับเลสโตนนะครับว้าวเจอบลูสโตนนะฮะบลูจิมเฮ้ยไม่ใช่ละนะฮะเจอผมจำชื่อลาพิษนะฮะจำชื่อได้ละเขาเรียกว่าลาพิษนะครับผมลามันเป็นพิษนะครับผมต้องระวังด้วยนะฮะไม่งั้นแล้วก็นี่โดนเข้าไปนี่ถึงกับอาจจะเจ็บตัวได้ทุยไม่ใช่ละนะฮะตรงนี้มีกรวดเยอะจังเลยนะฮะเขาเรียกว่ากรวดนะจ๊ะมันแปลว่ากรวดนะจ๊ะหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าในถ้ำเนี่ยจะใช้ทอสเยอะเป็นพิเศษนะครับจะหมดไวมากนะครับเอาล่ะมีทางไปต่อทางนี้ผมขอลงข้างล่างก่อนนะค่อยขึ้นข้างบนทีหลังนะไม่มีใครเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะเจอตัวอะไรโหดๆซะหน่อยเจอทองคำด้วยนะปักไว้ก่อนเลยนะสไตล์เราคือการปักไว้ก่อนนี่เฮ้ยผมได้ยินเสียงน้ำนี่แต่หาน้ำไม่เจอสักทีนะเฮ้ยสงสัยต้องขึ้นไปด้านบนมากลับทางเดิมก่อนนะครับฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละครับผมขึ้นบันไดไปฝั่งนี้เลยฮึบฮึบติดทอสให้หมดนะครับมันจะได้สว่างเจอโอ้โหเจออยากนวดหน้าแล้วเกินนี่มาให้นวดหน่อยมาโอ้โหไม่โดนด้วยนั่นแหละครับตายครับจบฮะปักให้หมดปักให้หมดสว่างเข้าไว้นะฮะเกมนี้ถ้าเกิดปักทอสเยอะๆนะฮะมอนจะไม่เกิดนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับกลัวไฟนะฮะแม่เจ้าโวยนะฮะอึ๊บจบนะฮะเราทำให้ความน่ากลัวของถ้ำเนี่ยมันลดลงไปก่อนนะครับโดยการปักทอสไปให้หมดเลยนะเอ๊ะค้างคาวนะครับไม่ได้ค้างมาเป็นแบบว่าตลอดแต่ค้างคาวมันได้ยินเสียงน้ำแต่ไม่เคยเจอน้ำเลยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้เป็นทางด้านล่างเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเฮ้ยไม่เจอน้ำเลยอะโอ้โหโอเคผมว่าผมน่าจะสำรวจมาพอสังเกตแล้วนะครับผมอันนี้ผมไปลงหมดมาใหม่นะครับผมมีชื่อหมดว่า just enough item นะครับผม JEI นะฮะตัวย่อมันนะครับผมก็เป็นหมดที่ทำให้เราเนี่ยถ้ากดตัว O ตรงบริเวณสิ่งของแล้วเนี่ยตัว O หรือตัว U ตัว O ใช่ไหมตัว U ตัว U กับตัวอะไรอะตัว U กับตัวตัว U กับตัว R นะฮะตัว U นี้เหมือนกับประมาณว่า
ไอ้ฐานก้อนเนี้ยสามารถทำอะไรได้อีกแล้วตัว R ก็เหมือนกับประมาณว่าอะไรอะมาอะไรที่ก่อนที่จะค้ามาเป็นฐานเนี่ยคืออะไรบ้างหรือว่าก่อนที่จะค้ามันเป็นบล็อกไม้มันคืออะไรมาก่อนประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเซิร์ชหาได้นะเราอยากรู้ว่าเฮ้ย copper stone ทำอะไรได้อีกเราก็กดตัว U นะครับมันก็จะบอกว่าอ๋อมันทำเป็นเก้าอี้ได้มันทำเป็นนู่นนี่นั่นได้มันทำเป็นบล็อกมอสได้อะไรอย่างนี้นะฮะการอยู่เอาตัวรอดเราก็ต้องกินเนื้อนะครับผมบางทีเนื้อเน่าเราก็ต้องจำเป็นต้องกินนะครับมีติดสถานะนะฮะแน่นอนนะโดนอยู่แล้วนะครับเป็นการฮังเกอร์นะครับอาการคือหิวนั่นเองนะครับผมเราจะหิวแบบว่าโอ้ยท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้นะฮะและทำให้เรารู้สึกหิวเพิ่มขึ้นนะครับผมสิ่งสำคัญกับการขุดเหมืองนี่เราก็เจอแร่ดีๆเราก็ให้ขุดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ตามสไตล์ของผมก็จะสำรวจถ้ำก่อนให้ครบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลว่าจะมีตัวอะไรมาจะเอด้านหลังนะครับอย่างเช่นครีปเปอร์เป็นต้นนะครับเราก็จะได้แบบว่าสบายๆในการฟาร์มนะนะจ๊ะทุกๆคนนะครับขออนุญาตฟาร์มสักครู่นะฮะสำหรับมอดจูราสสิกคราฟเนี่ยมันก็จะมีถ่านที่เป็นฟอสซิลด้วยนะฮะมันจะขุดง่ายกว่าถ่านธรรมดานะครับก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะฮะแล้วก็สุ่มนะฮะมีโอกาสได้ฟอสซิลแต่จะเป็นจำพวกพืชเท่านั้นนะมันจะไม่มีพวกสัตว์อยู่นะครับฟอสซิลที่ได้จะเป็นฟอสซิลพืชนะครับผมเอาละกลับทางเดิมกันดีกว่านะฮะทีนี้เวลากลับทางเดิมเจอได้อะไรก็เก็บให้หมดเลยนะฮะสบายๆแล้วนะฮะหลังจากนี้นะครับเราก็จะหาเพชรนะครับผมเพื่อที่จะอะไรเหรอเพื่อที่จะทำพิกแอคเพชรนะครับผมพิกแอคไดมอนด์นะครับเอามาขุดอะไรออฟซิเดียนหรือว่าเอามาขุดลาวาที่โดนน้ำแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดใครไม่อยากขุดนะครับผมก็ทำถังน้ำมาเยอะๆเลยนะครับผมตักลาวาไปสัก9ถังนะครับ10ถังนะฮะเราก็จะทำประตูไปนรกหรือว่าประตูไปแอนเดอร์เวิร์ดเอ้ยไม่ใช่แอนเดอร์เวิร์ดประตูไปอุ้ยตายละเนเธอร์ได้นะครับผมเราจะไปผจญภัยในเนเธอร์กันอีกนะฮะเพราะในเนเธอร์เนี่ยมีของที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือว่าจูราสสิกคราฟอยู่ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจอาจจะมีที่แน่ๆก็แร่ควาร์ตใช่ไหมสีขาวๆนะฮะขุดเลยขุดเอาให้หมดเลยตอนนี้ไหนๆเราลงมาแล้วไงนะฮะปักไฟด้วยให้มันสว่างเอาไว้นะฮะเพราะชอบความสว่างนะจะได้ไม่เจอตัวอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะฮะส่วนทริคในการหาไดมอนด์ก็ไม่ค่อยมีเนาะขุดไปเถอะนะฮะเดี๋ยวก็จะเจอเองนะครับแต่ถ้าเกิดอยากมีก็ได้นะครับผมมันก็จะมีอยู่สำหรับผมนะแต่สำหรับใครที่เขามีชึกอยู่แล้วก็ตามสบายโอ้ยของเต็มเลยเนี่ยเอ้ยส่วนเจ้าไอ้แร่ชนิดนี้นะฮะมันก็คือนี่นะครับผมยิปซัมนะครับผมเอาไปทำเป็นกำแพงสวยๆได้นะฮะในมอดของจูราสสิกคราฟมีนะฮะแต่ในตัวเกมหลักไม่มีนะครับผมทางนี้รู้สึกเราจะขึ้นมาตันที่ฟอสซิลพวกนี้เนี่ยไม่สามารถขุดได้นะขุดแล้วก็เสียแล้วโอ้ข้างบนมีของอีกนะเนี่ยเสียแล้วเสียเลยนะฮะฟอสซิลพวกนี้นะครับผมถ้าจะขุดได้เนี่ยมันจะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาผ้ามาพันก่อนนะเพราะฟอสซิลพวกนี้นะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะฮะอยู่ดีๆเอาพิกแอคไปขุดเลยมันก็พังนะฮะมันก็นะเสียงมันแบบว่าอุ่มหูมากเลยอ่ะผมพยายามขุดลองขุดหาแต่ก็ขุดไม่เจอนะบางทีเราขุดนี้ไปอาจจะเจอทางไงเฮ้ยเจอเป็นเศษไม้ด้วยฮะไอ้ยาอีกอย่างนึงนะฮะเราก็ต้องทำที่เอนชานด้วยนะครับผมถามว่าเฮ้ยพี่ที่เอนชานคืออะไรนะครับมันคือการทำให้อาวุธเราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะโดยการเอาหนังสือกับสมุดโต๊ะเอนชานนะฮะมาไว้รวมกันนะครับผมจะรวมกันอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับผมตอนนี้นี่ยังอยู่กับการขุดเหมืองกับหาของอยู่นะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างวังเวงวิวงเวงหวังแต่ไม่เท่ากับSeven Days to Die นะ Seven Days to Die จะค่อนข้างวิวง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 อยู่มากกว่านะฮะแถมมีเสียงเด็กร้องมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะด้วยน่ากลัวมากเลยใครเป็นคนคิดเกมวะรู้สึกแถวนี้น่าจะมีของดีอยู่แต่ผมต้องขุดเจ้ากรวดออกไปให้หมดก่อนนะฮะตายแล้วของหมดทำไงดีโชคดีเรามีกล่องนี่มาๆๆ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 
นี่เลยนะฮะเตาเผา1ตัวแล้วก็เผาเหล็กเลยนะครับผมแน่นอนครับชัวร์อยู่แล้วว่าเราจะทำเป็นพิกแอคเหล็กนั่นเองนะฮะขอสติ๊กไม้สติ๊กหน่อยนึงจัดไปทำเป็นพิกแอคเหล็กแล้วก็ทำเป็นพิกแอคคอปเปอร์สโตน1อันนะฮะเอามาใช้คู่กันขวานไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้ในถ้ำยกเว้นเจอเหมืองอ่ะจำเป็นมากเลยเราจะได้ไม้ฟรีในเหมืองค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆจริงๆอันนี้ยอมรับนะฮะขุดต่อรอเหล็กเผาเสร็จนะฮะผมว่าแถวนี้น่าจะเจอน้ำเชื่อเถอะแน่นอนต้องมีน้ำอยู่ขุดเอาพวกกรวดออกให้หมดเนี่ยน่าจะเจอนะครับได้มาแล้วทำพิกแอคเหล็กเลยได้อาชีพเมนต์ไหมอึ๊บไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับปึ๊บเรียบร้อยเจ้านี้นะครับผมเป็นเลสโตนนะฮะใช้พิกแอคเหล็กขุดเหมือนกันใช้พิกแอคหินมันจะไม่ได้ของนะครับผมเขาเลสโตนนี้ก็เอาใช้ในการทำวงจรไฟฟ้านะครับทองก็เอาพิกแอคทองก็เอาพิกแอคเหล็กขุดเหมือนกันนะฮะเก็บของเฮ้ยทองเยอะเหมือนกันแน่ๆแถวนี้ขออู้เจอฟอสซิลเหมือนกันแฮะตรงนี้มันมีฟอสซิลพืชอยู่ด้วยนะฮะขุดให้หมดเลยนะฮะเหล็กเจอง่ายจังถ้าเกิดเจอเส้นทางดันเจี้ยนก็จะเจอพวกแร่อย่างเงี้ยง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เจอเนี่ยแล้วเราขุดไปเองมันจะเจอยากขึ้นนะครับผมเจ้ากรวดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ฟินนะฮะฟินล็อกวูดนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะฟินล็อกวูดชื่อมันคุ้นๆนะมันเหมือนตัวการ์ตูนในแอนิเมชันเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะเอาละขุดเก็บของไปซะเรียบร้อยนะครับผมว่าได้ยินเสียงอยู่แถวนี้มันต้องอยู่แถวนี้สิเราจะทำพั่วเหล็กเลยนะครับมันจะขุดได้ไวกว่านะครับผมแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะมันก็จะเสียไวด้วยนะครับขุดมาให้หมดเนี่ยผมได้ยินเสียงมาจากหลังกำแพงอ่ะโอ้มันต้องมีแม่น้ำอยู่แถวนี้นะเจอฟอสซิลอีกแล้วนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดวงดีมากนะครับผ้าห่อฟอสซิลถามว่าทำจากไหนก็นี่ครับอันนี้คือผ้าห่อฟอสซิลนะฮะใช้ขนแกะวางตรงกลางกระดาษวางล้อมรอบแล้วก็มียิปซั่มวางนะแบบนี้รูปแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะได้ผ้าห่อฟอสซิลมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาแบมโบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้นไผ่โอ้ว้าวว้าวโอเคครับผมเจอแหล่งที่มาของเสียงแล้วแต่ว่าผมลงตรงนี้ไม่ได้แน่ๆผมลงขุดไปตรงนี้ก่อนว้าว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 ขุดให้น้ำมันลงไปข้างล่างก่อนเหมือนจะเป็นเหมืองนะครับผมปุ๊บเฮ้ยมันต่อกับเหมืองที่เราอ๋อมันต่ออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมมันอยู่นี่เองนะฮะผมว่ามันอยู่ไหนของมันวะโอเคเราบังเส้นทางน้ำเลยนะฮะไม่มีปัญหาแล้วนะครับน้ำลงรูไปแล้วนะครับผมในเกมนี้น้ำก็จะประมาณนี้นะฮะติงต้องหน่อยนึงฮะน้ำในเกมนี้นะครับผม น้ำบ้าเลยวะไหลได้7บล็อก แล้วก็หยุดค้างอยู่ที่7บล็อกด้วยนะเป็นอะไรที่โอ้ไม่กอดมากโอ้ไม่ฟักมากนะครับลาพีสจำเป็นต้องใช้นะฮะลาพีสตัวสีฆ่าตัวตายทำไมเนี่ยลูกลาพีสตัวสีน้ำเงินนะฮะเพราะว่าลาพีสเนี่ยเป็นเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดของนะครับส่วนการอัปเกรดของก็ใช้เลเวลนะฮะเลเวลที่เราเก็บสะสมนั่นแหละซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล13แล้วนะครับกับความหิวที่มากันเต็มเลยนะฮะอึ๊บนี่มีฟอสซิลอยู่ด้วยฟอสซิลค่อนข้างเยอะให้ชั้นนี้โอ้ยเราเจอเพชรแล้วฮะใช้ที่ขุดเหล็กขุดนะครับผมเพชรเนี่ยทำไมผมดวงดีจังเลยอ่ะโอ้ได้ไดมอนด์มาแล้วได้เพชรมาแล้วนะครับง่ายดายนะครับผมกับการลงเหมืองนะครับเฮ้ยค่อนข้างเยอะด้วยฮะท่านผู้ชมเยอะถือว่ามาครั้งนี้คุ้มมากครับผมโอ้เฮ้ย9ก้อนโอ้โหเป็นสัญลักษณ์บอกถึงความก้าวหน้าผมจะไม่ใช้เพชร9ก้อนนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าท่านผู้ชมนานๆทีลงมาเจอแบบนี้นี่มันแบบเป็นไปไม่ได้นะฮะโอ้โหโอเคเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับมันค่อนข้างที่จะทึบแล้วก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะครับนี่มาปึ๊บปึ๊บผมว่าน่าจะอันตรายอยู่มั้งเจอคริปเปอร์แล้ว1ดอกนะฮะปึ๊บเอ้ยระเบิดเลย
นะฮะบางทีเราสู้มันไม่ได้เราจะให้มันระเบิดเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าสู้มันได้ก็จะดีนะครับเพราะของที่ท่านได้ก็จะของดีด้วยเช่นกันนะฮะเฮ้ยถามว่าพี่คิปเปอร์ตายแล้วได้อะไรขึ้นมานะฮะคุณจะได้นะครับได้ดึง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 คิปเปอร์ตายแล้วเราก็จะได้กันพาวเดอร์มาทำเขาเรียกว่า TNT นะฮะTNT รู้สึกตรงนี้ก็จะมีWhat the hell หมดเหรอทำไมหมดล่ะขอเพิ่มหน่อยนะฮะฮึบฮึบโอเคต่อไปได้อีกนิดนึงนะฮะต่อยืดอายุไปได้อีกหน่อยนึงรู้สึกว่าจะเป็นทางเหมืองที่น่าจะขึ้นไปถึงด้านบนได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้โอเคเราพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับการลงเหมืองนะครับอีกอย่างนึงเราก็เจอเพชรแล้วก็เจอแร่อะไรที่แบบว่าสุดคร้วยมาหลายอันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าการลงเหมืองนี้อาจจะมาต่อในพาร์ทต่อๆไปนู่นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ของมาค่อนข้างพอสมควรนะครับนี่ของมันดีอ่ะเยอะเลยอ่ะไปเจอแบบว่าโอ้โหนี่มันเส้นทางเหมืองแร่ชัดๆเลยเนี่ยมหาลัยเหมืองแร่เลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแร่เหล็กเยอะขนาดนี้เอาโล่ทองคำไปเลยไม่ต้องเอาโล่เหล็กแล้วเอาโล่ทองคำไปเลยให้นะฮะอุตส่าห์เสียทองคำให้ทองคำไปเลยนะเนี่ยสุดยอดโอ้เยอะมากได้ของดีมาเยอะนะพอสมควรนะครับผมณจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมาอุดอู้อยู่แต่ในนี้เหรอใช่ฮะในพาร์ทนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมมาเตรียมของมาเก็บของในเหมืองก็อัดซะหน่อยก็อัดเลยนะฮะไม่คิดว่ามันจะได้ของดีมาเยอะขนาดนี้ไงนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะได้ท่านผู้ชมก็จะได้แบบว่าได้แบบว่ามันมีของมันได้ของมันได้แร่มันได้อะไรอย่างงี้ไงไม่ได้แบบปล่อยว่างเปล่านะเว้ยอะไรอย่างงี้นะลาพีทเก็บไปด้วยเลยครับผมไหนๆเรามาแล้วนะครับขุดยันเช้าอ่ะไมน์คราฟต์อ่ะโอ้โหโคตรโหดอ่ะไอ้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาขุดต่อนะครับมีแร่เลสโตนตรงนี้ด้วยคือไม่ต้องทำคลิปอะไรที่แบบว่าเฮ้ยวิธีหาเพชรอะไรเลยอ่ะคือเจอเพชรแบบว่าโอ้โหตรงๆเลยอ่ะสุดยอดนะครับผมไอ้แร่พวกนี้ก็ดีอย่างมันทำให้เราเก็บเลเวลด้วยนะนะฮะเลเวล16แล้วแป๊บเดียวเลเวลเยอะเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปเนเธอร์มันก็จะมีแร่คอร์สให้เก็บซึ่งเลเวลก็เยอะเหมือนกันนะพอดูเลยทั้งคู่เนี่ยสุดยอดนะฮะปึ๊บเก็บแร่แร่สำคัญเนี่ยผมจะเก็บให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะฮะแม่เจ้าโอเคเลยครับผมสำหรับใครนะฮะที่ปล่อยให้ตัวเองหิวนะฮะเจียนตายแบบนี้นะฮะพลังคุณจะลดไปเรื่อยๆทีละหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นข้อเสียมากนะครับผมพลังลดทีละหนึ่งนะครับมันจะไปสุดอยู่ตรงไหนเหรอคุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่นแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยมันจะยังไม่ตายนะฮะยังไงเนี่ยคุณก็ไม่ตายเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าพลังของคุณที่เหลือเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่ครึ่งหลอดหัวใจดวงสุดท้ายนะครับผมมันจะเหลือแค่นั้นจริงๆนะบอกเลยว่าแค่นั้นจริงๆนะฮะว้าวอันนี้เป็นแร่จากในหมดของจูราสสิกคราฟต์2นะครับผมขุดมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีสิทธิ์เจอคล้ายๆกับอะไรนะยางไม้ที่มันเคลือบยุงอยู่อะในหนังอ่ะใครได้ดูหนังบ้างอ่ะที่มันจะเป็นยางไม้ที่เคลือบยุงอยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผมนึกก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนอัมพันนะฮะมันจะเป็นแร่อัมพันนะฮะมีสิทธิ์นี่ไงได้แร่อัมพันมาแล้ว1ก้อนนะจะเป็นแร่อัมพันของพืชนะครับผมสุดยอดนะครับโอเคครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะฮะโอ้โหเราก็ได้แร่ของดีมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะไดมอนด์นะฮะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันพาร์ทหน้านะเราจะมาดูกันว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรดีนะฮะอย่างแรกผมก็อาจจะทำสวนหรืออะไรสักอย่างนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาและให้กำลังใจกดซับกดไลค์แชร์อะไรหลายๆอย่างนะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับซีเกนเน็กไทม์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ